สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/bigbot นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตตัวนี้กันนะครับเห็นหน้าตามันปิดอยู่แบบนี้นะครับแน่นอนเราก็จะเปิดให้คุณดูนะครับมันคืออะไรนี่ Huawei MatePad 11.5 ราคาแค่ 9,990 บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่ผมตกใจมากในเรื่องของราคาว่าเอ้ยมันทำไมมันถูกจังอะแล้วมันดีอย่างไรแล้วมันน่าใช้แค่ไหนพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับสำหรับ Huawei MatePad 11.5 นะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ติดกล่องมานะครับโดยตัวเครื่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับกำลัง 22.5 พร้อมกับ USB Type-C เข็มจิ้มซิมและคู่มือนะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นตัวที่ซื้อพร้อมโปรโมชั่นก็จะมีตัว Huawei M-Pencil 2พร้อมกับที่ชาร์จเนื่องจากว่าตัวเครื่องไม่สามารถที่จะเสียบชาร์จได้มันบางเกินนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คืออันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดตัวของ cover ด้านหลังได้แล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งได้แบบนี้ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกับทาง Huawei MatePad ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แทบจะทุกตัวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะชาร์จไฟโดยการใช้ตัวแท็บเล็ตชาร์จไฟได้ด้วยครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็จะเริ่มจากหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอจะมีขนาดที่อัตราส่วน 3:2 นะครับขนาด 11.5 นิ้วนะครับความละเอียดประมาณเกือบ 2K เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ครับพลิกมาทางด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีนี่ครับลำโพงมาให้2จุดพร้อมกับปุ่ม Power นะครับเท่ากับว่าตัวเครื่องนั้นจะสามารถสแกนใบหน้าได้เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากล้องหน้าก็จะติดอยู่ตรงกลางนี้ด้านบนจะมีไมโครโฟนมาให้นะครับทั้งหมดรวมกันนะครับ1 2แล้วก็3แล้วก็มีเจ้านี้ด้วยครับเป็นช่องปรับระดับเสียงครับปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองแคปเจอร์ก็คือ2ปุ่มนี้พร้อมกันหรือว่าจะปัดหน้าจอก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกฝั่งอีกฝั่งนึงจะมี USB Type-C นะครับแล้วก็ตัวของลำโพงนะครับมาให้เหมือนกันเท่ากับลำโพงตัวนี้หมด4ตัวนะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบกับสมาร์ทคีย์บอร์ดนั่นเองก็ถ้าไม่มีแท่นก็คือวางเสียบได้อย่างเดียวนะครับต่อมานะครับคือด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเย็นดีใช้ได้แล้วก็มีกล้องมาให้อยู่ตรงนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลไม่มี LED flash มาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่จริงอ่ะมันจะมีเส้นของเสาอากาศนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับรุ่นที่เราได้รับมานั้นน่ะจะเป็นรุ่นที่ใช้คำว่าไงดีใช้คำว่าใส่ซิมได้แล้วกันก็คือคาดว่าเดี๋ยวจะมีรุ่น LTE ตามมาในอนาคตครับโดยของมาลำโพงมีหมด4ตัวนะครับ2ฝั่งเลยแบบนี้นะครับทำให้เสียงที่ออกมานั้นมีความคมชัดสูงนะครับดังนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงก็เลยไม่น่ากังวลแต่อย่างใดครับสำหรับในเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวของ Harmony OS เวอร์ชัน 3.1 นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีความโดดเด่นอยู่ในเรื่องของการใช้งานสามารถที่จะปรับในเรื่องของ notification นะครับแล้วก็ดูส่วนของที่เป็นข่าวสารได้นะครับนี่ก็คือปัดโนตินะครับต่อมาก็จะเป็นปัด Quick Setting สังเกตว่าจะมี Super Device ด้วยนะครับก็คือเท่ากับว่าเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็อีโคซิสเต็มได้เช่นเดียวกันการทำงานก็คือเราสามารถที่จะปิดซ่อนโปรแกรมนะครับที่เคยเปิดก่อนหน้านี้ได้การทำมัลติทาสกิ้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเช่น1 นะครับเราเปิด YouTube ขึ้นมาก่อนหรือว่าเปิดบล็อกซื่อนะครับจากนั้นเรากดด้านข้างนะครับแล้วก็ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอีเมลอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงที่เป็นหน้าตรงนี้นะครับสปีดวิวสามารถที่จะเพิ่มแอปพลิเคชันในการทำงานได้เช่นเดียวกันนะฮะความโดดเด่นของเขานะครับก็คือ1เราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันจากตัวของแอปแกลเลอรี่นะครับได้ก็คือมีให้ครบนะครับต่อมานะครับก็คือมี Gbox นะครับซึ่งสามารถที่จะติดตั้งตัวของ Google ได้แต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะครับคือเจ้าสิ่งนี้ครับก็คือโน้ตนั่นเองเจ้าโน้ตของตัว Huawei นะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ
ทำอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านตัวของปากกานะครับหรือว่าจะใช้นิ้วลากอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะแอดรูปใส่รูปหรือว่าจับแต่งอะไรได้นิดหน่อยแถมยังสามารถที่จะเอาเทมเพลตมาใช้ได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ลูกเล่นนะฮะก็อยู่ประมาณแบบนี้ส่วนใหญ่จะในเรื่องของการใช้งานกับอัตราส่วนหน้าจอ3ต่อ2ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันใครที่สนใจแท็บเล็ตตัวใหญ่ๆนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดส่วนคลิกเซตติ้งในต่างๆนะครับหน้าเซตติ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูตั้งค่าแต่การเชื่อมต่อซุปเปอร์ดีไวซ์วอลเปเปอร์นะครับแล้วก็รวมถึงการตั้งค่าหน้าจอซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะมีรีเฟรชเรทนะครับสูงสุดอยู่ที่120นะครับสามารถปรับแบบไดนามิกก็คือปรับเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมได้นะครับแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยแล้วก็ภาษาต่างๆของตัวเครื่องก็สามารถที่จะอัปเดตได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือลูกเล่นภายในของ Huawei Mate Pad 11.5 นิ้วครับด้านกล้องนะครับกล้องก็จะให้ตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายแบบสุดๆที่ 4K ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้นะฮะแล้วก็ตัวของกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับลูกเล่นของกล้องนะครับก็จะมีทั้ง1โหมดบิวตี้นะครับสามารถอัตราส่วนของภาพนะครับก็คือกำหนดได้ว่าจอ4ต่อ3 16ต่อ9 1ต่อ1นะครับสามารถตั้งตัวของที่เป็นจุดตัดได้นะครับต่อมานะครับก็คือเป็นโหมดโฟโต้ปกติเราสามารถที่จะสแกนว่ามันคืออะไรได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถซูมได้โดยสามารถซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่10เท่าด้วยกันนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอครับวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับว่ามันสามารถปรับได้อย่างไรนะครับตอนนี้หรือตรงนี้เราสามารถปรับ 4K ได้นะครับแล้วก็ Full HD ได้แค่30เฟรมเรทแล้วก็ 720p นะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดอื่นเช่นพาโนรามาไทม์แสปแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเห็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูกล้องหน้าดีกว่านะครับเห็นว่ากล้องหน้ากว้างพอสมควรเลยเนื่องจากกล้องหน้านะครับค่อนข้างที่จะกว้างก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับเป็นเรื่องของโฟโต้นะครับเมื่อกี้เป็นบิวตี้นั้นนะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสามารถปรับเป็นเลเวลแบบนี้ได้วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะบันทึกได้สุดๆอยู่ที่ 4K นะครับสำหรับกล้องหน้านะครับเลือกแต่ว่าเลือกไม่ได้นะครับเลือกแค่720กับ1080เท่านั้นนะครับโหมดอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะถ่ายกล้องหน้าทาร์ฟแสบแล้วก็พาโนรามาแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้นะครับเห็นเป็นนี้เราไปดูเกี่ยวกับภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าตัวของ Huawei MatePad 11.5 นิ้วจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับซึ่งเนื่องจากเป็นแท็บเล็ตนะครับการลงภาพต่างๆนั้นก็จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สังเกตอยู่ก็คือเรื่องของการถ่ายในระยะใกล้และไกลนั้นถือว่ายังทำได้ดีสำหรับตัวแท็บเล็ตตัวนี้นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะโฟกัสอะไรหลังได้ดีด้วยครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มุมมองที่กว้างมากขึ้นอย่างที่เห็นอันนี้จะลองซูมนะครับจากระยะ1เท่านะครับเราสามารถที่จะซูมนะครับแบบนี้นะครับระยะสุดๆนะครับอยู่ที่10เท่าก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ครับพอเป็นการแพนและก็การถ่ายใกล้นั้นอาจจะมีการกระตุกของระบบโฟกัสเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นก็ถือว่ายังเก็บได้ค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับมีลูกเล่นคือ Tab Snap เพิ่มมาให้ด้วยครับสำหรับแท็บเล็ตนะครับ Huawei MatePad 11.5 นิ้วนะครับก็จะมีความกว้างมากพอสมควรนะครับความละเอียดสุดๆในมันถ่ายได้คือ 4K นะครับแต่ว่าที่ปรับอยู่นั้นก็จะเป็นแค่ Full HD ครับสำหรับสเปคของเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังนะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1พร้อมกับ Android 744นะครับไม่เคยใช้กับสมาร์ทโฟนในไทยรุ่นไหนเลยนะครับพร้อมกับ RAM 8 GB และความจำภายในตัว 128 GB ตัวนี้จะรองรับแค่ Cloud เท่านั้นในการเพิ่มการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 GPS AGPS นะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของพอร์ต USB Type-C แล้วคาดว่าจะมีรุ่น LTE นะครับนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังอยู่ที่ 7,700 มิลลิแอมป์นะครับกำลังใช้ไฟสุดๆอยู่ที่ 22.5 วัตต์ก็เรียกได้ว่าแบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับคะแนน Benchmark นะครับในการทดลองของเรานะครับก็จะขอเริ่มจาก Geekbench 6กันก่อนนะครับ Geekbench 6ทำได้ Single Core
982นะครับมัลติคอร์ทำได้ 2,588 คะแนนต่อมานะครับก็จะเป็นAnTuTuนั้นต้องบอกไปก่อนนะครับตัวกราฟิกนั้นอ่ะมันลดลงมานะครับก็คะแนนนะครับกับด้านนิดนึงอยู่ที่โอ้โหเป็นสปีดเทสของAnTuTuนะครับก็อยู่ที่ 706,609 คะแนนนะครับก็ถือว่ากับคุมนั้นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้คิวรีคิเลตอย่างใดนะครับต่อมานะครับก็คือ3D Mark นะครับก็ยังเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันทำได้ดีในบางจุดแต่ว่าก็ไม่ได้คิวรีคิเลตนะครับก็คือโอเคถือว่าเบสมาร์กนั้นใช้ได้เดี๋ยวไปลองเล่นเกมกันดีกว่าครับว่าเจ้าเกมในตัวโฮเวย์เน้นจะเป็นยังไงนะครับกับ Assault 9 Legend นะครับลูกเล่นในการปรับเล่นเกมนะครับก็ยังสามารถที่จะปัดลงมาจากตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดการในหลายๆเรื่องได้นะครับรวมถึงการเพิ่มพลังนะครับ Accelerate เนี่ยสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับล็อกคอสว่างแล้วก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับ Assault 9 Legend ครับสำหรับในการเล่นครั้งนี้เราจะใช้เกเจอร์นะครับเราจะลองดูว่าแท็บเล็ตขนาดใหญ่ขนาดนี้มันจะเล่นเกสเจอร์ได้ดีขนาดไหนนะครับผมลองยกซ้อมไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้นะครับอันนี้โหลดเรียบร้อยนะครับเกสเจอร์ทำงานได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วดีนะฮะควบคุมค่อนข้างจะแม่นยำอยู่นะฮะแต่ว่าอาการช้าๆเนี่ยก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างนะครับดังนั้นในเรื่องของความเร็วนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบบึ้ดบ้านอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับในเรื่องของการตอบสนองในต่างๆเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับโอเคในเรื่องของความเร็วในการเล่นเกมก็ถือว่าค่อนข้างสมกับเบสมาร์คที่เทสมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับนั่นคือเรื่องของการเชื่อมต่อว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับตัวของ GPS นะครับ Wi-Fi นะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับใช้คำว่ารีวิวนี้ก็จะขอควบคู่กับรุ่นที่ใส่ซิมที่จะมาในอนาคตก็คือมันสามารถที่จะใส่ซิม LTE ได้นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยในการทดสอบของเราก็คือวันนี้เราจะทดสอบแค่ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับความเร็วก็เรียกได้ว่าสมตับมาตรฐานนะครับโดยที่อินเทอร์เน็ตของเรานั้นอยู่ที่1กิกะบิตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับความเร็วที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็อัปโหลดผมได้มีแพ็กเกจที่500นะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงแซ่บอยู่ใช้ได้ครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ Huawei MatePad 11.5 นะครับก็มีขนาดอยู่ที่ 7,700 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่จากการใช้งานนะครับตอนนี้เราใช้เป็นโหมดแบบ normal นะครับมันก็เลยจะทำให้ตัว power mode นั่นนะ power mode หรือว่า performance นะครับมันจะปิดแล้วก็ power saving ก็จะปิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เราสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลตัวแบตเตอรี่ไอคอนได้นะครับตั้ง launch manager อะไรได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบเรื่องของสุขภาพได้รวมถึงตั้งค่าอื่นเช่นจะให้มีการชาร์จเมื่อคุณหลับหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการใช้งานของเรานะครับพูดเลยนะครับว่าอันนี้ออสกรีนไทม์มันไม่ได้จริงนะครับเมื่อวานออสกรีนไทม์จริงๆแล้วอ่ะอยู่ประมาณน่าจะมี3ชั่วโมงนิดๆนะครับเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับในการใช้งานก็คือมันก็ค่อยๆลดลงตามลำดับนั่นเองขึ้นอยู่กับการทำงานของตัวเครื่องด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเราเป็นใช้รุ่น Wi-Fi นะครับยังไม่มีการใส่ซิมแดงใดงั้นเนี่ยในการกินพลังงานก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เรียกว่าใช้ได้ถ้าใครจะเอามาใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนระบบชาร์จนะครับก็จะรองรับ Huawei Super Charge นะครับกำลังสุดๆอยู่ที่ 22.5 ผ่าน USB Type-C นะครับตัวนี้เราจะไม่สามารถทดสอบตัว PC Mark ให้คุณดูได้นะครับเนี่ยจะขึ้นคำว่า Fast Charging นะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะเข้าสู่โหมดในการชาร์จเร็วของตัว Huawei แล้วแต่ที่จริงมันจะขึ้นคำว่า Super Charge อีกทีนึงถ้าสมมุติอะแดปเตอร์ของคุณถูกต้องนะครับเรียกได้ว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเนรมิตแปลงร่างเป็นคอมพิวเตอร์ได้แบบนี้นั่นเองครับ Huawei MatePad 11.5 นิ้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของคุมพลังที่เรียกว่าไม่ได้เป็น2รองใครกับคุมพลัง Snapdragon 7 Gen 1นะครับแล้วก็มีความจำเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของต
ัวที่เป็นอนาคตของมันนะครับก็จะมีรุ่นซิมการ์ดออกมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะขายรุ่น Wi-Fi ที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวพร้อมกับของแถมที่ว่าจัดเต็มนะครับก็คือเซตที่เราได้รีวิวไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของ Huawei Impressive 2นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับที่สามารถแยกล่างได้แล้วก็รวมไปถึงตัวของที่เป็นตัวเครื่องแล้วก็มีตัวที่เป็นเขาเรียกว่า VIP นะครับของ VTV ก็เอาไปรับชมหนังกันได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่ตอบรับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวครับกับราคาไม่ได้แพงมากมายนะแต่ถ้าใครอยากได้รุ่น LTE รอติดตามเร็วๆนี้แต่ถ้าใครอยากรุ่น Wi-Fi ตอนนี้ก็เปิดให้สั่งซื้อแล้วนะครับราคา 9,990 บาทเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทาง Huawei ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อมาให้รีวิวนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และใน Facebook.com/bigbuck เช่นเคยครับ